กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมแล้วนะครับให้กับข้าราชการบอกว่าจะให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยให้ข้าราชการและครอบครัวเข้าถึงบริการมากขึ้นเดี๋ยวจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับมีข่าวดีที่กรมบัญชีกลางจะปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุขในส่วนของค่าบริการทางทันตกรรมขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังค่าบริการยังไม่สอดคล้องนะครับโดยคุณมนัสจำเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านก็บอกว่าเงื่อนไขของการเบิกจ่ายนะครับค่าบริการทางทันตกรรมที่มีฟันเทียมถอดได้แล้วก็อุปกรณ์สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการก็ประกอบด้วยจะมีการเพิ่มรายการค่าบริการ11รายการเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาขึ้นมาแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการใน46รายการเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนของสถานพยาบาลและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสำหรับรายการและอัตราค่าบริการทางทันตกรรมใหม่นะครับที่ให้เบิกก็คือสามารถเบิกได้เนี่ยนะครับจะมีการถอนฟันน้ำนมฟันแท้จาก170บาทก็จะเป็น200บาทต่อซี่แล้วผ่าตัดหนึ่งขึ้นมาอีก30บาทเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันแพงกว่านี้แล้วไหมคุณผ่าตัดฟันคุดนะฮะหรือว่าฟันฝังจาก600บาทเป็น1,000บาทต่อซี่อันนี้ฟันคุดนะแล้วก็ผ่าตัดอุดปลายรากนะครับฟันหลังจาก860เป็น 1,480 บาทต่อซี่อันนี้ก็ขึ้นมาสมเหตุสมผลครับอุดฟันชั่วคราวจาก200เป็น240บาทต่อซี่เพดานเทียมพร้อมฟันปลอมบางส่วนถอดได้สำหรับผู้ใหญ่ 6,210 บาทต่อชิ้นจากเดิมที่เบิกไม่ได้เลยแล้วก็การจัดฟันในเด็กปากแหว่งโพดานโหว่นะครับเพดานโหว่590บาทต่อครั้งซึ่งท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าจะปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขใหม่อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นรายการที่มีการใช้บริการกันเป็นจำนวนมากแหละแล้วก็มีความจำเป็นนะในการรักษาโดยจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ410ล้านบาทโดยในงบประมาณรายจ่ายปี58นะครับรัฐบาลใช้งบประมาณในด้านทันตกรรมเป็นเงิน 1,170 ล้านบาทคิดเป็น 1.76% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดครับ